แมทพีรณีได้โพสต์ Instagram Story เป็นภาพที่ชาวเน็ตคนหนึ่งทักมาหาเธอใจความว่าขอโทษและไม่มีเจตนาด่าทอจนทำให้แมทรู้สึกแย่อยากขอโทษที่เข้าใจนางเอกสาวผิดมาตลอดตอนนี้เข้าใจดีว่าแมทรู้สึกอย่างไรเพราะตนเองก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงแต่ถึงอย่างนั้นก็อยากอธิบายให้นางเอกสาวเข้าใจและเห็นใจซึ่งแมทก็ได้ตอบกลับไปว่าพอจะฟ้องก็เข้าใจถูกขึ้นมาเลยอยากให้อ่านข่าวแบบชั่งน้ำหนักกันหน่อยไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่ข่าวเขียนโดยเพื่อนสนิทของแมทได้เผยกับสื่อหนึ่งว่านางเอกสาวยื่นฟ้องคนที่วิจารณ์ตนเองจริงแต่ไม่ถึง10รายและสืบทราบเจอแล้ว1รายโดยคู่กรณีโทรมาหาแม่ของแมทพร้อมกับร้องไห้ขอโทษและอ้อนวอนไม่ให้ฟ้องร้องซึ่งคาดว่าช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีหมายศาลก่อนหน้านี้ในเพจดังที่มีหลายคนคาดเดาว่านางเอกสาวเตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดคือใครก็มีแอคเคาท์ Facebook ของแมทไปโผล่คอมเมนต์ชี้แจงว่าที่เพิ่งมาฟ้องคนด่าในโซเชียลที่ใช้เวลานานเพราะติดหลายอย่างตอนนี้ไม่มีงานที่ต้องกังวลแล้วและล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดเผยกับนักข่าวต้นสังกัดยอมรับว่าเป็นตนเองจริงๆไม่อยากปิดบังอะไรแต่อยากจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทีเดียวแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ส่วนวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันที่ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ฟ้องผู้ช่วยพยาบาลสาวที่ได้หมิ่นประมาทไปก่อนหน้านี้ขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ